สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ้อกลับมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอ้อกลับมาอัปเดตอาการแล้วก็มาแชร์ในเรื่องของวิธีที่อ้อใช้รักษา มาแชร์ในเรื่องของวิธีที่อ้อใช้รักษาตัวเองนะคะแล้วก็ผลจากที่อ้อไปพบคุณหมอมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอ้อต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์อ้อรู้สึกตื่นตันใจมากๆต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะอ้อไม่คิดว่าคลิปของอ้อเนี่ยจะได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการเมตตาจากเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าอานะคะที่เอ็นดูแล้วส่งกำลังใจมาให้อ้อหายไวๆนะคะมันทำให้อ้อรู้สึกว่าอ้อต้องสู้อะค่ะอ้อจะทำให้พี่ๆน้องๆหรือว่ากำลังใจเหล่านั้นอะเสียเปล่าไปไม่ได้นะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือวิธีการที่อ้อได้ใช้รักษาตัวเองทุกคนอ้อก็ต้องออกกำลังกายให้ได้นะคะแล้วก็อ้อจะต้องฝึกบริหารปอดให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ10ครั้งนะคะอ้อก็ตั้งเป้าไว้เลยซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองอะไหวหรือไม่ไหวเท่าไหร่นะคะพอวันรุ่งขึ้นอ้อก็มาฝึกบริหารปอดนะคะก็คือหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบนะคะอ้อทำแบบนี้อยู่ประมาณ10กว่ารอบนะคะมันดีขึ้นทุกคนแรกๆเนี่ยมันอาจจะเข้าหายใจเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะติดขัดเพราะว่าอ้อยังมีความเหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นทุกคนร่างกายเราก็ค่อยๆปรับมันจะทรมานแค่ช่วงแรกนะคะแล้วก็นอกจากการบริหารปอดแล้วเนี่ยอ้อก็ยังออกกำลังกายทุกคนอ้อก็คือวันแรกๆเนี่ยอ้อก็จะใช้วิธีแค่แบบยกแขนหายใจเข้าแล้วก็ยกแขนลงหายใจออกนะคะแขนขึ้นหายใจเข้าแขนลงหายใจออกอยู่แบบนี้พร้อมกับการบริหารปอดไปด้วยซึ่งแรกๆเนี่ยถ้าอ้อทำแล้วอ้อจะรู้สึกเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บอ้อก็จะหยุดนะคะแล้วก็จะพักแป๊บนึงแล้วถ้ามีเวลาอ้อก็จะกลับมาทำอีกอ้อจิตใจอ้อจะแบบมุ่งอยู่แต่ทำแต่2สิ่งนี้นะคะถ้าอ้อไปพบคุณหมอครั้งสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีมากๆคือปอดของอ้อค่ะกลับมาดำเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าคุณหมอดูให้อ้อเทียบดูนะคะเอ็กซเรย์ปอดทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือเอาของปี61มาคือตอนนั้นนะปอดอ้อยังไม่มีปัญหาใดๆก็คือเป็นสีดำนะคะสีดำปกติสุขภาพดีทีนี้คุณหมอก็จะเอาในช่วงของที่อ้อติดเชื้อแล้วก็ช่วงอาการที่อ้อโคม่ารุนแรงอะค่ะเอามาให้ดูตอนนั้นคือปอดทั้งสองข้างของอ้อมันจะเป็นปอดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีหัวใจอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะปอดข้างๆของอ้อปกติที่เป็นสีดำอะค่ะมันไม่มีสีดำเลยทุกคนมันเป็นฝ้าขาวๆกินปอดไปหมดคือคุณหมอบอกว่าอ้อโดนทั้งสองข้างแล้วก็โดนทุกอณูของปอดอะค่ะก็คือมันก็เลยทำให้อ้อหายใจยากนะคะออกซิเจนอ้อต่ำแล้วก็เกิดความทรมานในทุกๆวันที่แบบที่เราหายใจเข้าอะค่ะหลังจากที่อ้อออกคลิปมานะคะทุกคนอ้อก็พยายามฟื้นฟูร่างกายนะคะอ้อถามคุณหมอว่าคืออาการแบบนี้มันเป็นอะไรคือทำไมอ้อต้องจำความจำช้าทำไมอ้อต้องรู้สึกช้าอ้อต้องรู้สึกเหนื่อยแล้วก็กล้ามเนื้ออ้อใช้งานไม่ได้มันอ่อนแรงหมอบอกว่าเรียกง่ายๆว่ามันคืออาการเมาสเตียรอยด์เพราะว่าอ้อได้รับสเตียรอยด์มากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็อ้อโดนเอ็กซเรย์ทุกวันเลยทุกคนบางทีก็คือต้องเข้าCT สแกนดังนั้นเนี่ยการที่เราได้รับรังสีมากๆเนี่ยมันมีผลกับร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่ร่างกายฟื้นฟูแต่คุณหมอก็ให้คำนึงมาซึ่งอ้อรู้สึกสบายใจมากก็คือคุณหมอบอกว่าแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าอ้อพยายามฝึกหายใจแบบนี้ไปตลอดนะแล้วก็อ้อพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะยังไงมันกลับมาหายขาดได้แน่นอนนะคะทีนี้ปอดอ้อก็จะมีแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณหมอบอกว่าเป็นเหมือนรอยแผลเป็นนะคะที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วก็อีกไม่นานนะคะมันก็จะกลับมาดี 100% เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะก็จะมีเกิดคำถามบางคำถามที่ถามอ้อมานะคะวันนี้อ้อก็เลยถือโอกาสมาตอบคำถามนั้นๆ นะคะ เริ่มกันที่อันนี้ก่อนเลยดีกว่ามีหลายๆท่านนะคะแนะนำในเรื่องของสมุนไพรมานะคะให้อ้อต้มน้ำขิงน้ำกระชายนะคะน้ำสมุนไพรต่างๆอ้อก็ลองทำทุกคนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพอเป็นความหวังให้ร่างกายอ้อดีขึ้นอ้อก็ลองทำนะคะแต่ปรากฏว่าอ้อน่าจะกินขิงเยอะเกินไปทุกคนพี่ชายก็ไปหาขิงมานะคะแล้วก็มาต้มให้อ้อทานใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้เวลาอ้อกินเนี่ยคือวันนึงอ้อกินแบบ 3-4 แก้วเลยนะคะเพราะว่าอ้อไม่อยากไอแล้วอ้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไอแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยค่ะอ้อก็ยังไม่อยากไออ้อก็ทานน้ำขิงทีนี้เนี่ยพอกินไปได้สักประมาณวันนึง2วันนะคะอ้อเริ่มรู้สึกว่าร่างกายอ้อเริ่มแย่ลงอ้อเริ่มหายใจได้ไม่ถนัดมากๆแล้วก็อ้อเริ่ม
เหมือนข้างในอะค่ะมันหายใจออกมาแล้วมันเป็นลมร้อนออกมาเลยอะตอนแรกอ้อก็นึกว่าเฮ้ยอ้อไข้ขึ้นหรือเปล่าแต่พอวัดไข้มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วท้องไส้อ้อปั่นป่วนไปหมดคือมันมีอาการเหมือนจะอาเจียนหรือทุกอย่างมันแย่ไปหมดจนอ้อเป็นลมไปคือเป็นลมไปเลยอะค่ะคือเป็นลมต้องแบบล้มไปเลยอะพี่ชายก็เลยแบบเอามาพัดสักพักหนึ่งอ้อก็ดีขึ้นนะคะทีนี้อ้อก็เลยมานั่งคิดว่าเอออ้อทำอะไรผิดไปหรือเปล่าอ้อก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าอ้อทานน้ำขิงเยอะมากเกินไปทุกคนทีนี้พอมันทานเยอะขนาดนั้นนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยอ้อก็ไม่สามารถทานต่อได้แล้วมันเหมือนอาการมันเหมือนคนที่จะอาเจียนเหมือนกินอะไรมากๆแล้วอาเจียนออกมาเป็นอันนั้นแล้วเราจะเหม็นกลิ่นนั้นแล้วคือพอหลังจากวันนั้นมาที่อ้อเป็นลมอ้อก็จะเหม็นกลิ่นขิงตลอดทุกคนอ้อจะไม่สามารถชิมขิงได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อก็เลยเอ้ยงั้นอ้อพักไว้ก่อนหลังจากนั้นโทษค่ะหลังจากนั้นมาอาทิตย์หนึ่งอ้อก็กลับมากินอีกทุกคนอ้อมาฝืนใจเพราะอ้อรู้สึกว่าลึกๆแล้วคือขิงมันมีประโยชน์กับเราอ้อก็เริ่มเอาใหม่คือกินแค่วันละ1แก้วเท่านั้นนะคะอ้อก็กินอ้อจะกินก่อนนอน2ชั่วโมงทุกคนเพราะอ้อรู้สึกว่าถ้าเกิดอ้อกินตอนก่อนนอนทันทีเนี่ยมันอาจจะปัดป่วนในท้องได้อีกอ้อก็เลยกินก่อนที่จะนอน2ชั่วโมงปรากฏว่ามันดีขึ้นนะคะมันหายใจโล่งขึ้นแล้วก็อ้อก็รู้สึกว่าเหมือนอ้อหายใจได้ลึกขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการหายใจแล้วก็การขับถ่ายอ้อก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะช่วงอ้อทานขิง2วันอ้อไม่ถ่ายเลยทุกคนมันเหมือนข้างในมันร้อนนะคะมันเหมือนมันปรับตัวยังไม่ได้กับขิงอ้อก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าอ้อคือไม่โอเคกับการกินเยอะๆแต่พอมากินแค่วันละแก้วอ่ะตอนนี้ก็คือรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วอ้อก็รู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าบางทีคือขิงหรือว่าสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเรากินมากไปอ่ะมันจะไม่เหมาะมันจะไม่ได้ผลนะมันจะเป็นผลเสียนะคะให้กินแต่น้อยแค่วันละแก้วก็พอนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของอาการไอแล้วก็ความโล่งของการหายใจนะคะอันนี้น้ำขิงช่วยได้จริงอ้อคอนเฟิร์มแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะทีนี้มาคำถามต่อไปอ่ะคืออ้อได้ฉีดวัคซีนก่อนหรือเปล่าวัคซีนอ้อไม่ได้ฉีดนะคะเนื่องจากว่าอ้อลงทะเบียนแล้วอ้อโดนเลื่อนออกไปแล้วทีนี้พอโดนเรื่องช่วงเวลาที่อ้อโดนเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดรอจัดสรรเนี่ยอ้อก็ติดแต่ว่าพี่ชายอ้อได้ฉีดก่อนที่จะพบเชื้อนะคะทุกคนในบ้านอ้อเนี่ยมีพี่ชายอ้อคนเดียวที่ได้ฉีดนะคะเนื่องฉีดก่อนที่จะพบเชื้อประมาณ3วันทีนี้เนี่ยอาการของพี่ชายอ่ะคือทุกคนอ้ออยากจะบอกว่าวัคซีนนะคะตอนนี้คือถ้ามีอะไรอ่ะอ้อก็อยากให้ฉีดไปก่อนทุกคนคืออ้อเข้าใจในเรื่องของความประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละประเภทเนาะเราก็อยากได้วัคซีนที่ดีๆแต่ว่าอย่างน้อยอะค่ะตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันเลยอะค่ะอ้อก็อยากให้ทุกคนชื่อฉีดไปก่อนอย่างน้อยเราก็ยังมีภูมิคุ้มกันบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าคืออย่างน้อยให้มันมีบ้างก็ยังดีเพราะว่าการติดมันทรมานมากๆอ้อไม่อยากให้ทุกคนทรมานแบบที่อ้อเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยคืออย่างพี่ชายอ้อเนี่ยพอฉีดมาปุ๊บเนี่ยพี่ชายอ้อฉีดได้เป็นแอสตรานะคะแอสตราคือฉีดมาปุ๊บ3วันแล้วก็ประมาณแล้วก็พบเชื้อแต่พี่ชายอ้อไม่ได้เป็นอาการหนักเลยช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็มีแค่อาการไข้ขึ้นกับไอแค่นั้นนะคะมีลงปอดเชื้อพี่ชายอ้อก็ลงปอดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฟันเยอะแบบอ้อนะคะก็มันก็ช่วยบรรเทาอาการได้บ้างทุกคนทีนี้มาในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลเนี่ยของอ้อเนื่องจากว่าอ้อมีการรักษาในเรื่องของโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกับโควิดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเบิกรัฐบาลนะคะก็เบิกได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอ้อแจ้งกับทางโรงพยาบาลไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าอ้อมีประกันสุขภาพนะคะถ้าสมมติว่าต้องรักษาอะไรที่มันใช้แบบเป็นยานอกหรือว่าเครื่องมือที่เบิกรัฐไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาเบิกกับประกันได้เลยอ้อแจ้งเขาไว้แล้วเพราะอ้อรู้ตัวว่าอ้อต้องเป็นหนักแน่ๆด้วยโรคประจำตัวของอ้อที่มีมานะคะทีนี้เนี่ยมีบางคอมเมนต์บอกว่าโชคดีที่อ้อเป็นคนมีตังนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่มีตังคืออ้อก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนมีฐานะแต่เพียงแต่ว่าอ้อเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพมาตั้งแต่อ้อเข้าทำงานแรกๆเลยนะคะเพราะอ้อรู้สึกว่าถ้าอ้อทำงานอ้อไม่อยากให้พ่อแม่อ้อลำบากถ้าเกิดอ้อป่วยแล้วพ่อแม่ต้องมานั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อ้ออย่างเงี้ยอ้อไม่อยากให้เพิ่มภาระให้ที่บ้านเดือนแรกที่อ้อทำงานเนี่ยอ้อก็เริ่มเก็บเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพเลยเพราะอ้ออย่างที่บอกอ้อไม่อยากให้ทุกคนลำบากแล้วอ้อก็รู้ว่าคือวันนึงเราต้องป่วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอ้อก็เลยซื้อประกันสุขภาพมานะตั้งแต่นั้นแล้วก็ประกันที่อ้อใช้เบิกอันเนี้ยอ้อก็ซื้อมา3ปีแล้วทุกคนไม่ได้ว่าเพิ่งมาซื้อนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ถามว่าอ้อไม่รับรู้ลด
ไม่รับรู้กลิ่นบ้างหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือตอนอยู่โรงพยาบาลที่รักษานะคะอ้อไม่มีอาการนี้เลยแต่พอกลับบ้านมาจะมีช่วงที่ลิ้นอ้อรู้สึกชาประมาณสัก 2-3 วันที่อ้อเริ่มรู้สึกว่าอ้อทานอะไรไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรสชาติมันแปลกไปน้ําเปล่ามันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อก็ใช้วิธีการคือเหมือนแปรงฟันแล้วก็มาขูดลิ้นนะคะเอาที่ขูดลิ้นนะคะมาขูดทำความสะอาดมาทุกวันประมาณ3วันเนี้ยค่ะมันก็หายอาการนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนจะบอกว่าผลข้างเคียงของสเตียรอยด์อะค่ะหลังจากที่อ้อออกคลิปไปนะคะหลังจากนั้นประมาณ3วันอ้อเริ่มหิวมากคือหิวแบบกินเยอะมากทุกคนกับพี่ชาย2คนคือกินข้าวแบบทีเดียวพี่ชายคือกินข้าวทีเดียว2จานน่ะแล้วอ้อก็จะหิวบ่อยมากๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกก็คือเป็นอาการข้างเคียงของสเตียรอยด์ที่จะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารมากขึ้นเพราะว่าตอนกลับบ้านมาคุณหมอก็ให้สเตียรอยด์ต่อมาอีกประมาณ5วันนะคะอ้อกับพี่ชายก็ได้มาก็คือยังคงกินสเตียรอยด์ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้อ้อรู้สึกหิวมากๆแต่อาการเนี้ยจะหมดไปภายใน1อาทิตย์นะคะหลังจากที่เราหยุดกินยาสเตียรอยด์แล้วแต่ว่าอาการบวมของร่างกายเนี่ยยังมีอยู่คุณหมอบอกว่าประมาณ 3-4 เดือนนะคะร่างกายถึงจะกลับมาเป็นปกติไม่บวมนะคะทุกคนแล้วก็มาในส่วนของการติดเชื้อนะคะว่าถ้าอ้อหายแล้วอ้อได้ถามคุณหมอว่าเนี่ยตอนนี้อ้อหายแล้วนะคะว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งหายเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะเยอะจริงไหมคะคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่ามันก็ใช่แต่ถ้ามันเป็นสายพันธุ์เดียวภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะจะเยอะคุ้มกันได้เฉพาะเชื้อโควิดที่เป็นสายพันธุ์เดิมที่เราเคยติดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันต่างสายพันธุ์ออกไปอ่ะคือมันก็ไม่ได้คือความคุ้มกันเราภูมิคุ้มกันเราแทบจะเป็นศูนย์เลยอ่ะทุกคนดังนั้นนะคะเราก็ต้องระวังตัวคือหมายความว่าคนเป็นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอีกได้ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้โควิดมันไม่ได้มีเชื้อแค่เดียวอันเดียวคือมันมีทั้งอัลฟาทั้งเดลต้าแล้วมันก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ของมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อก็ยังยืนยันคำตอบเดิมนะคะว่าใครที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คือฉีดไปก่อนนะคะแล้วก็พอวัคซีนที่เราต้องมีความต้องการมาจริงๆเราค่อยไปบูสต์อีกครั้งนึงก็ได้แต่ว่าณตอนนี้มีอะไรก็ฉีดไปก่อนทุกคนอย่างน้อยเรายังมีภูมิคุ้มกันบ้างนะคะไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคำถามอะไรที่แบบเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดหรือว่าเกี่ยวกับการรักษาหรือว่าวิธีการที่จะทำให้เราทรมานน้อยลงจากอาการนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับอ้อได้เลยอ้อพร้อมที่จะคุยกับทุกท่านนะคะอยากจะให้ความรู้อยากจะแชร์ประสบการณ์เพื่อที่ให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยมันทำให้เราทรมานน้อยลงอินบ็อกซ์มาคุยกับอ้อได้นะคะผ่านเพจข้างล่างเดี๋ยวอ้อจะลงลิงก์เพจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็กำลังใจที่มีให้อ้อมาตลอดและที่ทุกท่านส่งมาให้อ้อนะคะอยากจะขอให้ติดตามกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะแล้วก็ฝากเพจอ้อด้วยนะคะชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยอ้อจะพยายามทำงานรีวิวหรือว่าทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์นะคะมาให้ทุกๆคนได้ฟังได้ชมกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ